จากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวครับก็ Bifesta Cleansing Sheet หน้าสะอาดใสด้วยพลังไมซิล่าแผ่นใหญ่คลีนครบจบในแผ่นเดียวก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกันมาเป็นเพื่อนกันเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงแล้วตรงเนี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่3ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับคือเอาง่ายๆนะฮะวันนี้ถึงขั้นเป็นสกู๊ปเลยเดี๋ยววันที่11กรกฎาคมรู้สึกจะเป็นแถลงข่าวของละครพี่ชอดค่ะนะฮะซึ่งใบเฟิร์นจะมาด้วยที่ตึกแกรมมี่เนี่ยก็ต้องฟังจากปากใบเฟิร์นอีกทีนึงว่ายังไงแต่ทั้งคู่ก็บอกเขาเลิกกันตั้งแต่หลังที่เขากลับมาจากทริปสวีทนะแต่เขาไม่ขอลงดีเทลไทม์ไลน์แล้วล่ะบอกได้ว่ามันอาจจะไม่มีเหตุผลแต่เราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขมีแต่รอยยิ้ม ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตอยู่ที่ใจเราฮะเราปรับตัวเข้าหากันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมสภาพจิตใจตอนนี้ไม่มีใครโอเคอยู่แล้วล่ะเป็นปกติของมนุษย์ที่ต้องเรียนรู้ความเสียใจผมโชคดีที่มีกำลังใจดีมีเฟิร์นและทุกคนให้กำลังใจนะฮะ ซึ่งน้องนายก็บอกว่าคุยกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วเข้าใจกันดีนะฮะโดยไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์เรียกว่าถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันกลับไปเป็นเพื่อนกันก่อนไม่ตัดขาดกันเป็นเพื่อนกันก่อนซึ่งขนาดเดียวกันนะฮะคนก็เอาง่ายๆพยายามไปทัวร์ก็ไปลงที่หมูพิมพ์ปากกานั่นแหละต้องยอมรับคุณนายหมูพิมพ์ปากกาชีวิตของนางอีกครั้งนึงทุกวันนี้คือนางใช้ชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะทำบ้านเขาใหญ่ซึ่งจริงๆเคยถามคุณนายหมูคุณนายบอกว่าตอนที่เขาคบกันก็คือปล่อยให้เขาเป็นเรื่องของเด็กไปเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องปล่อยให้เป็นชีวิตของเขาไปเลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้คุณนายหมูบอกเลยว่าถ้ามาด่าฉันอีกฉันฟ้องนะนอกจากฟ้องฉันด่ากลับฉันด่ากลับแล้วฟ้องด้วยนะถูกต้องป่ะนางบอกเลยนางด่ากลับเพราะนางบอกนางอยู่ของนางเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยวันนึงเด็กมันเลิกกันบางคนบอกเป็นพ่อแม่หรือเปล่าต้องเลือกต้องนายเป็นเด็กดีมากต้องเลือกแม่ไม่เลือกแฟนหรอทำไมเขารู้กันดีกันขนาดนั้นแต่พี่หมูเขาอยู่ในวงการบันเทิงมานานเขาเข้าใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เขารู้อยู่แล้วเขาควรจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสมัยนี้คำพูดมันจะรุนแรงซึ่งเอาจริงๆตัวนางเองนางอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่านางไม่ได้ทำอะไรนางอยู่เขาใหญ่นางก็จะนั่งอ่านคอมเมนต์ของนางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละผักแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วไม่คือนางก็ถามว่ามันอ่ะแกเป็นพ่อคนแม่คนกันอ่ะวันหนึ่งถ้าลูกอย่าไปยังไม่อยู่เพราะลูกยังเด็กเราก็เป็นห่วงลูกเราแหละถูกไหมแต่ว่าวันนึงที่เขาโตเขาจะมีครอบครัวมีความรักของเขาอ่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาดำเนินไปเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเขาย้ายไปอยู่ที่หาดเขาใหญ่เลยย้ายออกเลยย้ายไปเลยคือเขาพยายามใช้ชีวิตด้วยกันที่แบบว่าแบบเขาเข้าใจก็ไม่อยากฉันว่าเข้าใจฉันรู้จักกับหมูพิมพ์ปากกาดีนะฉันว่านางเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์นะครับนางพูดเหมือนนางเป็นบ้าไปว่านางเหมือนนางเป็นบ้าห่วงลูกชายนางไม่ขนาดนั้นแต่ถามยอมรับตรงๆว่านางมีกันมา2คนตั้งแต่เด็กๆจริงมั้ยเค้าอยู่กันนางอยู่กันแบบ2คนแม่ลูกกันมาตั้งแต่เด็กๆก็เข้าใจเค้านะว่าวันนึงก็อาจจะเหงาอะไรแต่เข้าใจว่าเค้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวอีเหงาอีเหงาอะไรก็คนละเหตุการณ์คนละเรื่องกันคนเอาไปมิกแอนด์แมทช์เอามาใส่ทุกอย่างรวมกันหมดเลยอีงงอีเหงาแล้วคนเอามามิกแอนด์แมทช์กันหมดเค้าจะบอกคนเราทุกวันนี้เก่งนะฮะแต่ขนาดเดียวกันนางก็บอกว่าโอเคพุ่งตรงว่าฉันมีโอกาสคุยกับนางก็คือมีโอกาสคุยกับคุณนายหมูนี่แหละซึ่งก็ไลน์คุยกันเนี่ยนางก็บอกว่านางทำไมนางต้องโดนอย่างนี้คือที่ไม่ได้เกี่ยวเลยเกี่ยวในความเป็นแม่เกี่ยวแต่ไม่ได้ไปทำให้ความสัมพันธ์เขาพังทลายลงไม่เกี่ยวกันซึ่งทั้งคู่นางบอกอย่างนี้จะไปรู้ได้ยังไงว่าเขาจะคบกันหรืออะไรใช่คนเราจะรักกันจะเลิกกันมันก็เป็นเรื่องของเขา
เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมด